วัสดีครับท่านครับท่านครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่กวนพะเยานะครับแดดลบลมตกนะครับของเย็นวันที่12กุมภาพันธ์2556นี้นะครับท่านครับวันนี้จังหวัดพะเยานะครับมีกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพแข็งแรงนะครับนั่นก็คือโครงการมหกรรมสุขภาพดีหุ่นสวยเอวบางสร้างได้ด้วยฮูลาฮุปฮูลาฮุปคืออะไรครับก็คือเครื่องมือนะครับการออกกำลังกายชนิดหนึ่งนะครับที่จะสร้างพลังงานให้กับร่างกายนะครับ The Sound Mind in the Sound Body นะครับร่างกายจิตใจที่สมบูรณ์อยู่ภายใต้ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จังหวัดพะเยานะครับมีกิจกรรมที่ดีๆนะครับส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮุปนะครับวันนี้ท่านสุชาติกิรแปรนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันนี้กิจกรรมวันนี้น่าสนใจจริงๆครับตามผมมาเลยครับสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ประชาชนชาวพะเยานะคะจะร่วมกันรณรงค์มหกรรมนะคะหุ่นสวยด้วยฮูลาฮูปนะคะเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักนะคะให้ประชาชนได้ทราบว่าถ้าเราอยากจะมีสุขภาพดีเนี่ยเราก็ต้องออกกำลังกายนะคะและออกให้สม่ำเสมอสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อย5วันถ้าเราช่วยกันออกกำลังกายนะคะก็จะลดความเจ็บป่วยก็ไม่ต้องกินยานะคะประเทศชาติก็จะประหยัดงบประมาณไปมากนะคะนอกจากออกกำลังกายแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพดีด้วยการกินอาหารที่ดีนะคะแล้วก็ลดพวกหวานมันเค็มแล้วก็งดการสูบบุหรี่นะคะงดสุราเพื่อให้พวกเราทุกคนชาวพะเยามีสุขภาพดีค่ะขอบคุณค่ะOpan Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. มาร่วมกันออกกำลังกายในงานมหกรรมสุขภาพดีหุ่นสวยเอวบางสร้างได้ด้วยฮูลาฮูปวันนี้มากันมากมายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสุภาพสตรีนะครับถ้าได้ออกกำลังกายอย่างนี้ทุกวันทุกวันก็เอวคงบางนะครับแล้วก็หุ่นสวยแล้วก็สุขภาพดีนะครับเมื่อสุขภาพดีอารมณ์ก็ดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจประสิทธิภาพในการทำงานหรือในการคิดในการอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะเป็นในทางที่ขอเชิญชวนพี่น้องชาวพะเยาและทุกท่านนะครับได้ออกกำลังกายอย่างน้อยก็ใช้ฮูลาฮุปนะครับปัญหาโรคอ้วนทั้งในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่นำไปสู่การไร้ความสามารถและเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคนี้มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นบริเวณพุงหรือที่เรียกว่าอ้วนลงพุงส่งผลให้ความดันโลหิตไขมันไตรกลีเซอไรด์และน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแต่ไขมันดีในเลือดลดต่ำลงเป็นผลลบต่อสุขภาพดังนั้นผู้มีปัญหาน้ำหนักตัวมากกว่าปกติจึงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวปกติการเต้นฮูลาฮุปสามารถเผาผลาญไขมันได้ดีจากการที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ทำงานซึ่งทำให้การไหลเวียนโลหิตเพิ่มมากขึ้นด้วยอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มสูงขึ้นปริมาณไขมันในชั้นผิวหนังลดน้อยลงส่งผลให้ร่างกายมีน้ำหนักลดลงนอกจากนั้นยังเพิ่มความกระชับความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องและส่วนล่างซึ่งเป็นกล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกายและเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่มีความสำคัญมากรวมไปถึงช่วยให้ระบบประสาทสัมพันธ์การทรงตัวพัฒนาดีขึ้นเพิ่มสมรรถนะทางด้านแอโรบิกโดยทำให้หัวใจมีความแข็งแรงอดทนเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้ความดันโลหิตต่ำลงนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยวินส์คอนชินสหรัฐอเมริกาได้รายงานข้อพบค้นพบจากการวิจัยในกลุ่มผู้หญิงวัยทำงาน
อายุ14ถึง59ปีว่าการเต้นฮูลาฮุประดับปานกลางถึงระดับหนักเป็นเวลา30นาทีสามารถเผาผลาญพลังงานได้สูงถึง210แคลอรี่กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออกกำลังกายโดยการเต้นฮูลาฮุปจึงประสานความร่วมมือกับกรมอนามัยและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดให้มีโครงการมหกรรมสุขภาพดีหุ่นสวยเอวบางสร้างได้ด้วยฮูลาฮุปเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างกระแสป้องกันโรคโดยเฉพาะโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังและยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชุมชนสังคมตระหนักและเอาใจใส่ต่อสุขภาพเป็นการป้องกันโรคอันเนื่องจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมรวมทั้งเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการออกกำลังกายนำไปสู่การลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยจากโรคดังกล่าวโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายในรูปแบบการเต้นฮูลาฮุปเพื่อส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการออกกำลังกายกับการสร้างสุขภาพด้วยหลัก3อ2สและเผยแพร่ไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุของค์กรภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนงานมหกรรมสุขภาพดีหุ่นสวยเอวบางสร้างได้ด้วยฮูลาฮุปจังหวัดพะเยาได้จัดขึ้นเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2556ณบริเวณศาลาหมื่นปีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาริมกว้านพะเยาเริ่มตั้งแต่10นาฬิกา30นาทีได้ชมนิทรรศการประกอบไปด้วยนิทรรศการ3อ2สบริการตรวจวัดความดันโลหิตการแสดงโชว์ฮูลาฮุปชนะเลิศระดับภาคเหนือโดยโรงพยาบาลเชียงคำหลังจากนั้นเวลาประมาณ 17:00 นท่านชูชาติกีฬาแปงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เดินทางมาถึงบริเวณงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยากล่าวรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวเปิดงานและให้สัญญาณออกกำลังกายด้วยฮูลาฮุปโดยพร้อมเพรียงกันหลังจากนั้นคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมกันเต้นฮูลาฮุปพร้อมๆกันถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากจริงๆนะครับเพราะเป็นโครงการที่เสริมสร้างร่างกายสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับแล้วก็จะทำให้จิตใจของเราแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับแม่เป็นโครงการที่ดีจริงๆครับขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยานะครับจัดเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวพะเยานะครับเรามาร่วมกันออกกำลังกายด้วยฮูลาฮุปนะครับเพื่อร่างกายของเราจะแข็งแรงสมบูรณ์แจ่มใสจิตใจของเราก็จะสมบูรณ์แจ่มใสไปด้วยครับสวัสดีครับ